โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสนะผมซึ่งวันนี้ผมเราก็จะมีของมารีวิวด้วยนะผมเป็นของที่ผมได้มาจากของฟรีประจำวันนะผมนั่นคือนี่นะครับชื่อว่าซีลักสุดหรูนะผมก็ความเร็ว92กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าช้านะครับช้าเป็นเรือที่มันสามารถแบบว่าขึ้นบกได้นะครับนี่เป็นเรือที่ขึ้นบกได้คือมันจะมีแบบสุดหรูกับซีลักธรรมดานะครับอันนี้คือซีลักธรรมดาอันนี้คือสุดหรูแล้วผมความเร็ว92กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราในการเร่ง 12.65 เนาะเกาะ 3,450 ครับผมโคตรน้อยเลยครับส่งกันเลย 80,000 ส่งที่นี่จนเลยค่ะคือช่วงนี้นี่แก๊งซาผมว่าคือเงินมันหายากมากเลยนะครับดังนั้นก็เล่นประหยัดหน่อยก็ดีนะครับเงินโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับแล้วยืนนิ่งทำไมล่ะครับไปสิท่านโอเคไปเลยไปไม่ไปวะฮึโอเคไปแล้วแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงตัวพีเลยครับวิ่งไปตรงตัวพีเลยนะครับโอเควิ่งไปอื้อโอเคผมมาถึงแล้วนะครับโอ้โหสีทองอร่ามเลยครับไม่ใช่ขี้นะครับสีทองนี่คือสีทองแท้นะครับเดี๋ยวบางคนสงสัยขี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอ้โหสะท้อนแสงนะครับโอ้คดเท่ใบพัดก็สนิมจับเลยครับไม่ใช่นะครับโอ้ความเร็วก็โอ้ยถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่เร็วสู้ไอ้พวกบอกว่าเรืออื่นๆไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าช้ามากนะครับลองขึ้นบกดูดีโอ้โหขับบนบกได้ด้วยมาลองแข่งกับรถกันมอไซค์ครับมอไซค์เหรอมอไซค์เหรอแข่งกับมอไซค์นะวันนี้ฟาสต์บิดโอ้โหตายคือรถคือสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ารถที่หน้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเรือลำนี้สามารถทำอะไรได้นะก็นี่แหละสามารถขี่บนบกได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ความจริงมันขึ้นบกไม่ได้ใช่ไหมในโลกจริงๆแล้วเราสามารถลงน้ําต่อได้ด้วยครับลงน้ําเสร็จสามารถขึ้นบกต่อได้โอ้โหโคตรแหลมเดี๋ยวเราจะมาลองขับในน้ําดูบ้างนะครับผมว่าในน้ํากับบนบกนี่เร็วพอๆกันเลยนะครับโอ้แต่สีทองอร่ามมันสวยจริงๆเลยมันขี้เลยโอ้ยโอ้โหเรือช้ามากเลยนะผมเดี๋ยวเฮ้ยพี่ what เรือเป็นอะไรครับผมเรือไม่น่าเลยเพื่อนโอ้ไม่น่าเลยคีผมมาแล้วนะครับมาพร้อมกับปืนโตลักชาครับผมอันนี้ปืนโตพีชีพเรือนะครับเดี๋ยวเราจะลองมายิงกันนะผมสามเดี๋ยวก็เราจะนับสามตกน้ำซะงั้นโอเคเอาพร้อมสามทำไมไม่ติดวะครับโอเคสามสองหนึ่งบูโอ้โหปิ้วโอ้ไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหม้ครับผมไฟไหม้โอเคผมก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ